สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆ นะครับ FC นะครับทุกๆคนเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเช่นเคยนะครับงวดประจำวันที่6นะครับเดือน10 2565นะครับมัดรวม3นอยเช่นเคยนะครับมีนอยพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก็สำหรับนะครับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆของเมื่อวานนี้น่าจะมาแค่ตัวเด่นหรือเปล่าครับน่าเสียดายตรงที่ว่าผมจับคู่ไม่โดนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้7น่ะ7น่ะเดินดีแล้วก็วิ่งรูดตัวผิดด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับผลนะครับผมตั้งแต่เฉพาะกิจเนาะ054กับ42นะครับอันนี้ไม่มีนะครับเนาะ4เดินดีมากวันนี้เนาะนะครับผม54กับ42นะครับไม่มีนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ642กับ71นะครับ642เนาะนะครับไปอยู่หน้านะครับสาย6นี่ไปอยู่หน้านะครับ62เนาะนะครับเสียดายนะครับผมเสียดายตรงที่ว่าน่าจะเป็น62ข้างล่างเราจะได้โดนบ้างนะครับสลับรูด6นะครับก็ส่วน71นี้ไม่มีนะครับมาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม983กับ46นะครับ46นะครับ983กับ46 46 64ไม่มีอีกแล้วนะครับพี่ๆเนาะนะครับเน้นไป63นะครับออก6ออก46นะครับก็ถ้าเกิดใครวิ่งรูดนะครับใครวิ่งรูดในรอบปกตินะครับก็มาใน4664นะครับผมส่วนรอบ VIP นะครับ771กับ87นะครับผมเนี่ยดูของเราไม่มีเลยนะครับพี่ๆ71ทั้ง87ไม่มีเลยนะครับให้ไป67เนาะนี่ออก87นะครับก็รอบ VIP นี่มาเป็นเพียงตัวเด่นนะครับเลข7นะครับเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับน่าเสียดายตรงที่เราจับคู่ไม่โดนนะครับเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่นะครับสลับวันที่6นะครับผมสลับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับตัวเด่นนะครับพี่เด่นวันนี้นะครับผมให้ไปที่4แล้วก็6นะครับยังชอบ6อยู่นะครับเด่น4เด่น6นะครับสายลูดนะครับสายลูดนี้ผมให้ไปที่เลข6เหมือนเดิมนะครับเน้นที่รอบพิเศษนะครับเน้นที่รอบพิเศษลอง VIP นะครับก็นะครับผมเด่น4นะครับเด่น4ก็จะมีนะครับ40นะครับผม41นะครับ45นะครับผม46นะครับส่วนสายรูด6นะครับจับคู่ตัวเด่นก็จะมี60นะครับผม61 68 69นะครับผมก็เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ที่ผมไลฟ์สดผลหวยลาวพัฒนานะครับที่ให้แนวทางดาวโจนไปเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครวิ่งรูดนี้มานะครับเมื่อคืนนี้มานะครับผมให้1กับ7ไปเนาะ1กับ7วิ่งรูดที่7ไปนะครับน่าจะเป็น387หรือเปล่า3ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับอุตส่าห์ให้1นะครับ1กับ7เนาะนะครับก็ส่วนในตัวเจาะนะครับพี่ๆตัวเจาะตัวเจาะนี้ผมให้ไปที่41นะครับ41แล้วก็45นะครับ
60นะครับผมแล้วก็69นะครับ4145 6069นะครับสำหรับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวนี้ผมให้เป็นหลัก3นะครับหลัก3เลข3นะครับก็จะเป็น3 4 5นะครับ3 6 0นะครับผมนี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับสำหรับพี่ FC ท่านใหม่นะครับแนวทางของฮานอยผมลงไป2สูตรนะครับสูตรเม็ดเดียวกับโค้งสุดท้ายนะครับถ้าชื่นชอบแนวทางสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดถามว่าตัวเด่นจับคู่เนี่ยสู้ในสูตรเม็ดเดียวไม่ได้นะครับเม็ดเดียวเนี่ยผมเน้นไปในรอบปกตินะครับเหมือนเน้นไป2ตัวก็มา2ตัว2วันแล้วนะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับผมสำหรับนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ PPFC ทุกๆคนนะครับมีโชคลาภกันเฮงๆรวยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ